สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การศึกษาพระธรรมฮิบรูด้วยกันนะครับผมก็อยากจะต้อนรับทุกคนที่อยู่ที่คริสตจักรแบปติสต์บางจากนะครับและทุกคนที่กำลังศึกษากับเราผ่านทางออนไลน์ด้วยกันนะครับผมสำหรับทุกคนที่เพิ่งมาร่วมศึกษามาด้วยกันสัปดาห์แรกนะครับผมชื่ออาจารย์เชนนะครับผมณเวลาตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับผมยังหาวิธีกลับไทยอยู่นะครับผมก็ฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ที่รับใช้อยู่ที่สหรัฐนะครับในช่วงเวลาที่กำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงและเวลาที่จะสามารถบินกลับไปได้นะครับผมก็ตื่นเต้นและรอคอยวันนั้นอยู่นะครับถ้าทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บทที่12นะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเรามาศึกษาฮิบรูบทที่12ข้อที่1จนถึงข้อที่13ไปแล้วนะครับและถ้ามาไม่ทันอาจารย์ขอสรุปแบบสั้นๆให้เลยนะครับผมก็คือพูดถึงว่าเราควรมีความเพียรใช่ไหมครับผมเราควรมีความอดทนในขณะที่เราดำรงบนโลกนี้อยู่ในขณะที่เราเป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องใช้ความเชื่อนะครับผมเราควรที่จะตรวจสอบชีวิตของตนเองและติดตามพระเจ้าโดยความเชื่อเพราะอะไรครับผมเพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อหรือถ้าเราขาดความเชื่อเราจะไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้เลยนะครับผมบทเรียนนี้คือหัวข้อใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมเราจำเป็นต้องใช้ความเชื่อและเราจำเป็นต้องใช้ความเชื่อเหล่านี้ในการตามพระองค์นะครับผมเราจำเป็นต้องดำรงชีวิตโดยความเชื่อนะครับผมถ้ายังไม่ได้ศึกษาบทที่แล้วนะครับอาจารย์ขอหนุนใจหลังจากที่ศึกษาบทที่12บทนี้นะครับผมมาด้วยกันก็ย้อนกลับไปดูบทที่แล้วได้เหมือนกันนะครับผมหรือวิดีโอของบทเรียนของครั้งที่แล้วในอาทิตย์นี้เราจะมาดูด้วยกันครับจุดประสงค์ของชีวิตของเราคืออะไรเราจะมาดูด้วยกันมาพูดถึงด้วยกันว่าจุดประสงค์ของชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยคืออะไรบ้างอาจารย์รู้ว่าเรามีหน้าที่ที่อาจจะแตกต่างกันไปคนที่เรานั่งข้างอาจจะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกับเราหรือทำงานที่ไม่เหมือนกับเราหรืออายุหรือหน้าตาหรืออะไรก็ว่าไปอาจจะแตกต่างจากเราก็ได้คนที่ดูทางออนไลน์ก็เหมือนกันแต่อาจารย์จะบอกว่าในพระคัมภีร์ที่เราจะมาศึกษาบทนี้นะครับผมบทที่12ข้อที่14จนถึงข้อที่29จะพูดถึง2อย่างโดยเฉพาะที่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราควรปฏิบัติตามและควรทำตามนะครับผมให้เรามาดูด้วยกันนะครับผมและหัวข้อใหญ่อาจารย์ขอย้อนกลับแป๊บนึงก่อนที่เราจะมาอ่านข้อที่14ด้วยกันอาจารย์อยากให้เราจำคำนี้ประโยคนี้นะครับผมการกระทำของเราย่อมมีผลตามมาเสมอนะครับผมอีกครั้งนึงครับผมการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอการกระทำของเราจะมีผลที่ตามเรามานะครับผมเสมอไปถึงแม้ว่าเราอาจจะถึงแม้ว่าเรารู้หรือไม่รู้ว่าผลนี้มาจากการกระทำสิ่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับว่าเรารู้หรือเชื่อหรือไม่เชื่อจะมีผลนะครับผมและจะมีผลทางด้านไฟจิตวิญญาณของเราทางด้านร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันนะครับผมให้เรามาดูด้วยกันในบทที่12ข้อที่14ด้วยกันนะครับผมจงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวงและที่จะได้ใจบริสุทธิ์ด้วยว่านอกจากนั้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผมจงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับผมแต่อย่างแรกนะครับผมจุดประสงค์อย่างแรกของคริสเตียนของผู้เชื่อทุกคนเลยนะครับผมคือสิ่งนี้ครับอยู่อย่างสงบสุขกับคนทั้งปวงโหพูดง่ายนะครับผมข้อนี้แต่ทำยากมากเพราะอะไรมีหลายเหตุผลใช่ไหมครับผมเพราะคนอื่นแตกต่างจากเราเพราะคนอื่นไม่ได้หวังดีกับเราเสมอเพราะคนอื่นไม่ทำตามสิ่งที่เราต้องการอะไรก็ว่าไปมีหลายเหตุผลที่เราสามารถมาอ้างกับพระเจ้าได้แต่พระเจ้าเขาทำสิ่งนี้กับเราแต่พระเจ้าเขานิสัยไม่ดีแต่พระเจ้าเขานินทาเราอะไรก็ว่าไปแต่พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมในข้อนี้ว่าให้เราอยู่อย่างสงบสุขกับคนทั้งปวงนะครับผมให้เราเป็นเป้าหมายนะครับผมในชีวิตของเราให้เราอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนอย่างที่สองนะครับผมให้อยู่อย่างใจบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าทำไมถึงต้องใจบริสุทธิ์และทำไมถึงต้องต่อหน้าพระเจ้าด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่เห็นใจของเราใช่ไหมครับคนอื่นไม่สามารถเห็นถึงจุดประสงค์ของเราได้แต่พระเจ้าทรงรู้และสิ่งนี้สำคัญด้วยนะครับเพราะเราไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้เราบอกว่าเราเคยหลอกคนอื่นให้คิดว่าเราเนี่ยเจตนาดีต่อเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจตนาในใจของเราไม่ได้หวังดีกับเขาเลยพระเจ้าทรงรู้นะครับพระองค์ทรงรู้ว่าในใจของเราเราคิดอะไรอยู่
ในใจของเราเราปรารถนาอะไรจริงๆใช่ไหมครับพระองค์ทรงรู้และเพราะเหตุผลนี้เราควรระวังไว้ให้ดีนะครับผมให้เราใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ให้เราใช้ชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์กระทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ในขณะที่เราใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เราสังเกตด้วยนะครับผมการที่เราอยู่อย่างสงบสุขมีผลต่อคนที่อยู่รอบข้างเราและการที่เราใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์จะมีผลต่อพระเจ้าในด้านที่พระองค์จะทรงมองชีวิตของเราและเมื่อถึงเวลาที่จะตัดสินชีวิตของเราพระองค์จะทรงเห็นเจตนาของเราการกระทำของเราและเห็นว่าเราเจตนาที่จะติดตามพระองค์และทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรานะครับผมและข้อนี้บอกไม่ค่อยเห็นคำสอนนี้ในพระคัมภีร์เท่าไหร่นะให้เรามาดูด้วยกันโรมบทที่12ข้อที่18พูดถึงนะครับผมถ้าเป็นไปได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างอะไรครับสงบสุขกับใครทุกคนนะครับผมพระคัมภีร์อธิบายแล้วนะครับผมให้เราอยู่อย่างสงบสุขและสามารถไปอ่านอีกหลายข้อก็มีเหมือนกันมีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์ของเราที่พูดถึงว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราควรที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีและไม่ใช่แค่นั้นให้พยายามอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นหมายความว่าอะไรครับการที่เราจะอยู่อย่างสงบสุขคืออะไรครับคือการที่เราใจเย็นในเมื่อมีคนอื่นที่ทะเลาะกับเราอยู่ให้เราใจเย็นใช่ไหมครับให้เราแสดงความรักถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้แสดงความรักกับเราการที่เราอยู่อย่างสงบสุขคือการที่เราพยายามคืนดีกลับคืนดีกับผู้อื่นแทนที่เราจะเก็บกดเอาไว้หรือการที่เราจะพยายามแก้แค้นนะครับผมการที่เราจะอยู่อย่างสงบสุขคือการที่เราจะพยายามเป็นตามแบบของพระเยซูคริสต์ให้มากที่สุดที่ได้นี่คือเป้าหมายของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอยู่2 อย่างนี้อยู่อย่างสงบสุขและให้เราใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ให้เราใช้ชีวิตในถ้าพระองค์ทรงมองชีวิตของเราพระองค์จะทรงเห็นเหมือนโนอาห์จำได้ไหมครับโนอาห์เป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อถูกต้องครับผมเพราะความเชื่อของเขาถ้าเราใช้ชีวิตของเราและปราศจากความเชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับผมขอพูดอีกครั้งนึงครับถ้าเราใช้ชีวิตของเราบนโลกนี้และปราศจากความเชื่อคือไม่ได้ใช้ความเชื่อในพระเจ้าเราทำด้วยสายตาของถ้าเรามองเห็นเรายอมทำถ้าพระองค์สาธิตให้เราเห็นว่ามีจริงเรายอมประพฤติตามถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างปราศจากความเชื่อเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับผมไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายหรือเป็นสิ่งที่มาด้วยธรรมชาตินะครับผมแต่ถ้าเราติดตามถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระองค์สิ่งเหล่านี้จะมาง่ายขึ้นจะเป็นธรรมชาติของเรานะครับที่จะดำรงชีวิตของเราโดยความเชื่อเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1อ่านว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักข้อ8เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างนะครับผมจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างทำไมถึงเราควรทำสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงเราควรอยู่อย่างสงบสุขกับคนอื่นทำไมถึงเราควรใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าเราเป็นลูกแห่งความสว่างแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราดีกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นแต่เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์และเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรามีความรับผิดชอบที่จะทำตามคำสอนของพระเจ้านะครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะใช้ชีวิตและสงบสุขและก็ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราถ้าเราไม่เคยอธิษฐานรับเชื่อเป็นไปไม่ได้ครับผมที่เราจะใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับผมเราจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ก่อนมี3จุดที่อาจารย์จะพูดถึงในบทเรียนของเราให้เรามองไปนะครับผมใน3จุดนี้และสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราในชีวิตประจำวันของเราและจะช่วยให้เราดำรงชีวิตอย่างสงบสุขกับผู้อื่นและอย่างแรกนะครับผมอย่างแรกคือการที่เรามองย้อนกลับไปนะครับผมให้เราเรียนรู้จากอดีตนะครับผมไม่ใช่ของเรานะครับผมอย่างเดียวเรียนรู้จากอดีตของตัวเองก็ดีแต่เรียนรู้จากอดีตหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับผมในข้อที่15พูดถึงว่าและจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมนทินไปนะครับผมในหนังสือ
ในเมื่อพูดถึงกลับไปในปฐมกาลแต่ไม่ใช่ในปฐมกาลอย่างเดียวนะครับผมจะเห็นในบทอื่นๆเหมือนกันในพระคัมภีร์เดิมปฐมกาลอพยพลูวินิติกันดาวิถีนะครับผมกันดาวิถีจะพูดถึงเหมือนกันบทที่29จะย้อนกลับไปและพูดถึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับผมของกันดาวิถีจะพูดถึงว่ามีคนที่ละทิ้งพระเจ้าไปแต่ก่อนติดตามพระองค์อยู่และเมื่อไปอยู่ไปคุกคีกับคนอื่นหรือไปทำความรู้จักกับคนอื่นและได้อยู่ในสังคมของเขาก็ได้ไปติดตามพระเจ้าองค์อื่นๆของเขาด้วยและไม่ได้ตามพระเจ้าที่แท้จริงในข้อนี้กำลังพูดถึงว่าต้องระวังตัวให้ดีเรียนรู้จากอดีตนะครับผมจำไว้นะครับผมผู้เขียนกำลังเขียนให้กับชาวฮิบรูที่กำลังจะทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์กำลังจะออกห่างจากความเชื่อเหล่านั้นแล้วบอกว่าเราไม่ต้องการความเชื่อเหล่านี้แล้วเราถูกข่มเหงเรามีปัญหาเยอะในช่วงเวลานี้การเมืองก็มีปัญหาคนรอบข้างเราก็มีปัญหามีการดูถูกเราหรือมีการที่คนอื่นจะไม่ให้เราเข้าในสังคมของชาวยิวอีกต่อไปเพราะเราเป็นคริสเตียนปัญหามากมายนะครับผมมีมากมายในช่วงเวลานั้นแต่ผู้เขียนกำลังบอกกับเขาว่าให้เรามองไปที่พระคริสต์ให้เรามองไปที่พระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ทรงดีกว่าทุกอย่างนะครับผมเราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้และข้อนี้กำลังบอกว่าให้เราระวังนะครับผมระวังให้ดีเกรงว่าจะเป็นเหมือนคนอื่นนะครับผมที่เคยล้มในความเชื่อนะครับและคำนี้น่าสนใจนิดหน่อยนะครับผมบอกว่าเป็นเหตุช่วงท้ายของข้อที่15และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมนทินไปคำว่ามนทินไปหมายความว่าอะไรคำว่ามนทินไปเหมือนกับคำว่าเปรียบเทียบว่าน้ำที่มีสิ่งที่ไม่สะอาดหรือที่ถูกเทเข้าไปแล้วและผสมเข้าไปแล้วและไม่สะอาดนะครับผมน้ำมนทินหรือน้ำที่ไม่สะอาดไม่ใสสะอาดใช่ไหมครับผมอาจารย์นึกถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์กำลังเดินผ่านโต๊ะในห้องครัวอยู่แล้วก็ก่อนที่จะเข้านอนทุกอย่างก็พร้อมแล้วปิดไฟล็อกประตูแล้วแต่เห็นแก้วน้ำ อยู่บนโต๊ะอาจารย์ก็เห็นแก้วน้ำโอ้ยหิวน้ำใช่ไหมครับก็หยิบขึ้นมาแล้วก็จะดื่มน้ำแต่ก็มีกลิ่นแบบแปลกๆเหมือนกลิ่นหวานหน่อยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าดอกไม้หรือเปล่าหรืออะไรที่อยู่บนโต๊ะหรือเปล่าอาจารย์ก็ดื่มไปสักพักไม่ได้กลืนนะครับผมสักพักกลืนเข้าไปไม่ได้กลืนได้เอาน้ำไว้เนี่ยไปดื่มน้ำปุ๊บน้ำเข้าไปในปากแล้วอมไว้ในปากและสักพักหนึ่งรสชาตินี้ไม่ถูกต้องนะครับผมรสชาตินี้ผิดปกติก็พ่วนปากออกไปพ่วนน้ำออกไปปุ๊บไปรีบไปที่ห้องน้ำแล้วไปพ่วนน้ำออกมาน้ำเนี่ยมันรสชาติแปลกมากจังก็สงสัยเอ๊ะทำไมรสชาติน้ำนี้มันแปลกมันทำไมเริ่มจะพูดเพี้ยนไปด้วยแปลกอย่างนี้อาจารย์ก็ไปถามอาจารย์เคที่มาว่าทำไมน้ำเนี่ยมันเหมือนกับรสชาติของน้ำหอมที่คุณเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็บอกเธอดื่มน้ำนั้นเหรอมันไม่ใช่น้ำคุณนะบอกก็เห็นอยู่บนโต๊ะก็นึกว่าโอเคที่ไหนได้ลูกชายอาจารย์สงสัยเกี่ยวกับน้ำหอมที่ภรรยาของอาจารย์ซื้อมาในที่ผ่านมาและไปเอาน้ำหอมเนี้ยและไปฉีดเข้าไปในน้ำปึ๊บฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็ไปตั้งไว้บนโต๊ะเฉยๆก็จะเททิ้งหลังจากเสร็จละแต่ไม่ได้เททิ้งอาจารย์ขึ้นมาปึ๊บดื่มน้ำไปปึ๊บรู้ทันทีเลยว่ามันรสชาติแปลกมากไม่ควรดื่มนะไม่ควรดื่มอาจารย์รู้ตัวนะครับผมถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยเมื่อมองแล้วดูไม่ออกว่ามีสารเคมีที่มาอยู่ในน้ำนี้นะครับผมหรือเป็นน้ำหอมนั่นเองนะครับผมอาจารย์ดูไม่ออกนะครับจากภายนอกเหมือนกับชีวิตของเราบางทีเราจะสังเกตคนอื่นอาจมองไม่เห็นนะครับผมว่าในใจของเราเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงรู้ในใจของเรามนทินหรือไม่พระองค์ทรงรู้เราระวังหรือไม่ในใจของเราเราคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เรากำลังระมัดระวังอยู่หรือเปล่านะครับผมและเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับอาจารย์ดื่มน้ำของตัวเองครับไม่ต้องไปดื่มน้ำของคนอื่นนะครับผมแต่ให้เรานึกถึงนะครับคำว่ามลทินนี้กำลังพูดถึงน้ำที่ไม่สะอาดและในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยรากของความขมขื่นขึ้นมาและมันจะเป็นรากนี้มาเกิดผลและออกผลในใจของเราผลที่ตามมานะครับผมจำไว้นะครับผมผลที่ตามมา
จะแย่มากต่อความเชื่อของเราด้วยทางด้านไฟจิตวิญญาณของเราเช่นเดียวกันให้เรามาดูในข้อที่16นะครับผมและเกรงว่าจะมีคนกระทำผิดประเวณีหรือคนประมาทเหมือนอย่างเอซาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคำเดียวข้อ17เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลนะครับผมอาจารย์ขอแก้นิดหน่อยนะครับผมในข้อที่17จะพูดถึงนะครับถ้ากลับไปดูในภาษากรีกแล้วและภาษาอื่นๆที่แปลมาแบบอื่นๆนะครับผมเขาพูดถึงว่าถึงแม้ว่าได้กลับใจจริงๆแล้วในข้อนี้ไม่ได้อ่านว่าถึงแม้ว่าได้กลับใจถึงแม้ว่าคำนี้กำลังพูดถึงนะครับผมกำลังหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นะครับผมไม่ได้หมายความว่าเอซาวกลับใจเสียใหม่นะครับผมเพราะสิ่งที่เขาทำไปแต่เขาเสียดายบางทีเรานึกถึงคำว่ากลับใจเสียใหม่เหมือนกับว่าเขาหาพระเจ้าแต่ในกรณีนี้กำลังพูดถึงว่าเอซาวเขาเสียใจในสิ่งที่เขาทำไปไม่รู้ว่าเราจำได้หรือเปล่าในเรื่องของยาโคบกับเอซาวพี่น้องฝาแฝดใช่ไหมครับผมแล้วก็คุณพ่อของเขาอิสอักคุณพ่อของเขาอิสอักมีลูกฝาแฝดไปแล้วแล้วก็เอซาวเป็นคนที่ขนเยอะใช่ไหมครับผมถ้าเราจำได้และยาโคบเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่มีขนเลยนะครับผมเป็นคนที่รักกันอยู่ในบ้านทำอาหารกับคุณแม่แต่ในเรื่องนี้กำลังพูดถึงว่าเอซาวออกไปล่าสัตว์กลับมาและกระหายมากถ้าเรากลับไปอ่านในปฐมกาลบทที่25จะพูดถึงกระหายเหมือนรู้สึกว่าจะตายนะครับผมแล้วไปหาน้องชายนะครับผมยาโคบแล้วไปขอยาโคบขอกินอะไรหน่อยได้ไหมครับขอกินเขาขอร้องที่จะกินซุปถั่วแดงนะครับผมซุปถั่วแดงของเขากับขนมปังเขากลับไปขอแล้วและยาโคบค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการหลอกคนอื่นนะครับผมยาโคบก็บอกว่าก็ขายสิทธิบุตรหัวปีสิทธิหัวปีให้กับเราหน่อยสิและสิทธินี้ก็คือถ้าคุณเป็นลูกคนโตแล้วคุณจะได้รับมรดกมากกว่าคนเล็กหรือคนกลางคนที่ตามหรือน้องๆที่ตามมานะครับผมเขาจะได้รับหน้าที่ได้รับพรพิเศษในด้านหรือในฐานะที่เป็นลูกคนโตนะครับผมที่และยาโคบก็บอกเขาแลกกับเราสิถ้าคุณสาบานกับเราว่าคุณยอมแลกสิ่งเหล่านี้กับเราเราจะยอมให้คุณกินอาหารซุปนี้นะครับผมถ้าถามว่าคุ้มไหมถ้าเรารู้สึกกระหายแล้วเหมือนจะตายแล้วก็อาจจะไม่คิดอะไรมากแต่เมื่อถึงเวลาแล้วคุณพ่อจะเสียชีวิตเอซาวเข้าไปหาคุณพ่อแล้วไปขอสิทธิหัวปีหรือของบุตรหัวปีกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าอ้าวเรานึกว่าเข้ามาแล้วเรานึกว่าได้เราได้ให้กับคุณแล้วและเพราะว่าโดนหลอกแล้วการอวยพรนี้ไปถึงยาโคบด้วยและมีการหลอกแบบอื่นๆที่ยาโคบทำกับพี่ชายด้วยถ้าถามว่าสิ่งที่ยาโคบทำถูกต้องไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับและข้อมูลของแถมนิดนึงที่อาจารย์จะแถมให้ยาโคบถ้ามองไปแล้วในเรากำลังอ่านในปฐมกาลบทที่25เรารู้สึกยาโคบนี่ทำผิดหลอกพี่ชายไม่เห็นมีผลตามมาเลยถ้าไปอ่านต่อนะครับผมเราจะเห็นว่ายาโคบโดนหลอกอีกหลายครั้งนะครับผมและคล้ายกับที่เขาหลอกคุณพ่อของเขาด้วยน่าสนใจนะครับที่เราจะเห็นว่าเมื่อเขากระทำผิดเขาไม่ได้ผลที่ตามมาไม่ได้ตามมาทันทีนะครับผมไม่ได้ตามมา2อาทิตย์3อาทิตย์แต่เป็นหลายปีต่อมาและผลที่ตามมาร้ายแรงนะครับผมที่เกิดขึ้นกับยาโคบเพราะความบาปที่เกิดขึ้นด้วยมีผลกระทบและมีผลที่จะตามมานะครับผมแต่ถ้าเรานึกถึงเอซาวเราจะนึกถึงเอซาวในข้อนี้กำลังพูดถึงว่าเอซาวไม่เขาบอกว่าเอซาวมีทั้งคนประมาทและพูดถึงว่าเป็นคนที่ร่วมประเวณีด้วยคำว่าร่วมประเวณีน่าจะพูดถึงถ้ากลับไปดูอดีตนะครับเขาแต่งงานกับชาวต่างชาติในช่วงเวลานั้นพระเจ้าสอนและสั่งให้กับชาวอิสราเอลที่จะไม่แต่งงานกับชาวต่างชาติเพราะอยากให้เขารักษาความเชื่อเพราะเมื่อเราเห็นในอพยพและก็ในเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์เดิมเมื่อชาวอิสราเอลไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเริ่มที่จะรับพระเจ้าองค์อื่นๆของชาวต่างชาติรับเข้ามาและทิ้งพระเยโฮวานะครับผมไม่ได้เชื่อในพระเยโฮวาอย่างที่ควรถ้าเรานึกถึงคนง่ายๆเลยนะครับผมที่เราอาจจะรู้จัก
กษัตริย์โซโลมอนใช่ไหมครับผมกษัตริย์โซโลมอนถึงพระเจ้าจะใช้เขากษัตริย์โซโลมอนหลงตามพระเจ้าองค์อื่นเพราะว่าเขาไม่ได้ระวังนะครับผมในสิ่งที่เขากระทำและแต่งงานกับหลายคนและคนที่เขาแต่งงานด้วยเชื่อในพระเจ้าองค์อื่นด้วยนะครับผมและอาจารย์ขอเน้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทเรียนนะครับผมขอแถมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนนะครับผมการแต่งงานกับหลายคนเราอาจจะมองในพระคัมภีร์เดิมแล้วบอกว่าไม่เห็นเขาจะมีปัญหาเลยแต่งงานคน2 3 4 5คนหรือเป็น100คนก็มีทำไมถึงไม่เห็นมีปัญหาเลยพระเจ้าไม่เคยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมพระเจ้าไม่เคยสั่งหรือไม่เคยบอกเลยว่าควรที่จะแต่งงานกับหลายคนนะครับผมตั้งหากพระเจ้าสั่งให้เขาระวังในคนที่แต่งงานด้วยให้เขาแน่ใจในคนที่แต่งงานด้วยเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นคนที่ตามพระเจ้าอยู่เสมอนะครับผมอันนี้ของแถมไว้นะครับโบนัสไปนะครับผมแต่ในข้อนี้กำลังพูดถึงว่าถ้าเราไม่ระวังเราจะเหมือนเอซาวเราจะทิ้งในสิ่งที่เราสมควรได้รับมรดกที่เราควรรับไม่ได้พูดถึงว่าความเชื่อของเราสามารถหายไปได้นะครับผมแต่มรดกที่เราจะได้รับที่สวรรค์นะครับผมสิ่งเหล่านั้นสามารถหายไปได้ถึงแม้ว่าเราสามารถเข้าสวรรค์ได้ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าจริงๆแต่มรดกที่เราควรรับนะครับผมจะไม่มีตามที่เราได้คาดเอาไว้นะครับผมในตอนแรกนะครับผมอย่าแลกเปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณเพื่อสิ่งที่ไม่มีค่านะครับผมหรือสิ่งที่มีค่าเพียงแค่ชั่วคราวนะครับผมนี่คือสิ่งที่เอซาวเป็นห่วงสิ่งชั่วคราวและไม่ได้มองไปในสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือสิทธิสิทธิหัวปีของเขาหรือสิ่งที่เขาจะได้รับเป็นมรดกนะครับผมอย่างที่สองนะครับคือนั่นคือการมองย้อนกลับไปตอนนี้อาจารย์อยากให้เราเน้นกับการมองขึ้นไปนะครับผมให้เรามองเหนื่อยหน้ามองขึ้นไปที่พระเจ้านะครับผมข้อ18ท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องได้และที่ได้ไม่ไฟแล้วและถึงที่ดำถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุข้อ19และถึงเสียงแตรและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีกข้อ20เพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายหรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ตายข้อที่11สิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นนะครับผมในข้อนี้กำลังพูดถึงในอพยพบทที่19ข้อที่9ถึงข้อที่23ไปอ่านดูได้นะครับอพยพบทที่19ข้อที่9ถึง23เฉลยธรรมบัญญัตินะครับผมบทที่4ข้อที่11นะครับผมและบทที่9ข้อที่8ถึง19นะครับผมกำลังพูดถึงภูเขาไซนายนะครับผมเมื่อโมเสสเข้าไปแล้วและไปรับพระบัญญัติ10ประการใช่ไหมครับจำได้ไหมครับผมพระเจ้าห้ามให้ใครเข้าไปที่ภูเขานั้นห้ามให้สัตว์ไปแตะภูเขาจะตายหรือเขาจะคว้างก้อนหินจนถึงตายและพระเจ้าเน้นในเรื่องนี้และบอกให้ระวังจริงๆเพราะว่าพระเจ้ากำลังบอกกับชนชาติอิสราเอลให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาไม่สมควรที่จะเข้าไปถึงภูเขานั้นพระองค์ทรงเรียกโมเสสให้เข้าไปเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นนะครับผมและเพราะเหตุผลนี้จะมีผลที่ตามมาถ้าเขาไม่ระมัดระวังนะครับผมถ้าเขาไม่ระมัดระวังในสิ่งที่เขากระทำนะครับผมเราจะเห็นถึงสง่าราศีของพระองค์ในเรื่องนี้นะครับผมในอพยพบทที่19และเราควรที่จะระวังด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อไม่ใช่ระวังในขณะที่เรากลัวพระเจ้าจะทำให้เราตายณเวลาตอนนี้แต่พูดถึงว่าพระเจ้าสมควรที่จะรับคำสรรเสริญจากเราบางทีอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเราไม่ระวังเราจะไม่ให้เกียรติกับพระองค์อย่างที่สมควรที่จะถวายเกียรติให้กับพระองค์เราจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าอย่างที่ควรพระเจ้าที่เราพูดถึงคือพระเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าที่สร้างโลกของเราพระเจ้าที่ให้เรามีลมหายใจในแต่ละวันพระเจ้าที่สามารถทำการอัศจรรย์ได้พระเจ้าที่ส่งลูกของพระองค์มาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อที่จะไถ่บาปเราพระเจ้าที่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในใจของเราพระเจ้าองค์นี้เราควรที่จะระวังเป็นพระเจ้าที่สามารถฟังคำอธิษฐานของเราได้ตอบคำอธิษฐานของเราได้ไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ใช่คนที่เราจะสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่ให้เราแต่เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือผู้อื่นทุกคนพระเจ้าซึ่งมีความรู้เหนือทุกอย่างนะครับผมเราควรที่จะมีความเกรงกลัวเช่นเดียวกันนะครับผมในข้อที่22ให้เราอ่านด้วยกันนะครับแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโอน
และมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มามากมายเหลือที่จะนับได้ข้อที่13และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วข้อที่14และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตพระพรหมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาเบลนะครับผมพูดถึงว่าเราควรที่จะให้เกียรติกับพระเจ้าเพราะอะไรและเหตุผลที่ไล่มาตั้งแต่ข้อ22 23 24มากับเรานะครับผมเราได้พันธสัญญาใหม่และการเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาใหม่นี้มาพร้อมกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ส่งลูกของพระองค์มาและพระเยซูคริสต์ได้เสียพระโลหิตของพระองค์สำหรับเราใช่ไหมครับผมพระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนสำหรับความผิดบาปของเราสิ่งนี้สำคัญและไม่ใช่แค่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเรายังคงต้องไปถวายเครื่องบูชาอยู่ทุกปีทุกครั้งนะครับผมที่มีประเพณีหรืออะไรมีเทศกาลเราจะไปถวายเครื่องบูชาตอนนี้เราไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องถวายเครื่องบูชาเราไม่จำเป็นต้องไปหาปุโรหิตที่จะขอให้เขาไปอธิษฐานแทนเราและไปขอให้พระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของเราแทนที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างโดยตรงดีกว่าไหมครับผมการที่เราสามารถอธิษฐานเข้าถึงพระเจ้าได้เลยแต่ก่อนเหมือนภูเขาไซไนใช่ไหมครับผมคนไม่สามารถเข้าถึงได้ยกเว้นคนที่พิเศษคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับโมเสสในตอนนั้นแต่ในตอนนี้เขาเปรียบเทียบกับภูเขาซิโอนนะครับผมหรือสวรรค์นะครับเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เพราะพันธสัญญาใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์เราไม่จำเป็นต้องกลัวอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเราจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าสัญญาเลยว่าพระองค์จะต้อนรับเราและเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เราสารภาพบาปของเรากับพระเจ้าได้พระเจ้าจะทรงต้อนรับเราเมื่อเรามองย้อนกลับไปข้างหลังใช่ไหมครับผมเพื่อเราจะจดจำและเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างเช่นเอซาวใช่ไหมครับผมและเมื่อเราเหงยหน้ามองขึ้นเรานึกถึงตัวอย่างที่เราเห็นจากพระเจ้าเรารู้ว่าเราควรเกรงกลัวพระเจ้าเราควรระมัดระวังกับชีวิตของเราเราไม่ควรทิ้งความเชื่อใช่ไหมครับของเราแต่เราควรที่จะปฏิบัติด้วยความเชื่อความเพียรและติดตามพระเจ้าดำรงชีวิตโดยความเชื่อแต่จุดสุดท้ายที่อาจารย์เนี่ยให้เรามองไปถึงนะครับคือมองไปข้างหน้าให้เรามองไปข้างหน้าในชีวิตของเราในแต่ละวันเราควรที่จะมองไปข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเรานะครับผมข้อที่25จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสนั้นเพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ที่ฟื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์เราทั้งหลายจะไม่ได้พ้นโทษมายิ่งกว่านั้นอีกข้อ26เพราะสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งสวรรค์ด้วยข้อที่27และพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่ข้อ28เหตุฉะนั้นครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วจะให้เรารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงข้อ29เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาพรานนะครับผมในข้อเหล่านี้กำลังพูดถึงว่าให้เรามองไปข้างหน้านะครับผมให้เรามองไปที่ราชอาณาจักรที่ไม่มีวันที่จะวันไหวนะครับผมที่นี่คือที่สวรรค์นะครับผมอนาคตของเราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วเราจะมีที่อาศัยที่สวรรค์เพราะอะไรครับเพราะพระคัมภีร์สัญญาไว้กับเราให้เรารับฟังคำสอนของพระองค์ให้เราไม่กลัวในอนาคตแต่ให้เราฝากความเชื่อไว้กับพระเจ้าถ้าเราดูในข้อที่28ใช่ไหมครับผมเพื่อให้เราปฏิบัติ
ให้เราปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ชอบพระทัยของตัวเราเองนะครับผมไม่ใช่ตามความปรารถนาของเราแต่ให้เราตามพระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงเรากำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่นะครับผมเรากำลังพูดถึงพระเยโฮวาอยู่และในเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าเราควรให้ความเคารพกับพระเจ้าด้วยเมื่อเราอธิษฐานเราควรให้ความเคารพกับพระเจ้าเช่นเดียวกันแต่เราสามารถเข้าใจได้ว่าเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้และพระเจ้าสนใจชีวิตของเราด้วยพระองค์สนใจการกระทำของเราและเจตนาของเราถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีใครมองชีวิตของเราเลยพระเจ้ามองอยู่นะครับผมพระเจ้ามองชีวิตของเราอยู่และเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราเมื่อเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำพระองค์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราถ้าเรามีอะไรครับความเชื่อใช่ไหมครับผมถ้าเราปฏิบัติโดยความเชื่อนะครับผมอย่าให้เราหวั่นไหวนะครับเราสามารถทำไมถึงเราสามารถมีความเชื่อในพระเจ้าได้เพราะราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันที่สูญเสียไปนะครับผมเราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้และไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำเพราะสนุกอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวเรื่องนี้แต่คือเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งกับเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่บันเทิงหรือให้ความบันเทิงกับเราเราทำตามเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้เราทำใช่ไหมครับหลายอย่างในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์สอนให้เราทำไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะทำเมื่อเราเบื่อหรือเราจะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮฮาสนุกแฮปปี้ตลอดเวลาการที่เราให้อภัยผู้อื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่สนุกนะครับผมการที่เราอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายการที่เราจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่จะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอุปสรรคในชีวิตของเรานะครับหรือเราจะเผชิญกับการทดลองเราน่าจะเผชิญกับการทดลองถ้าคุณยังไม่ได้เผชิญกับการทดลองรออีกสักพักนึงครับอาจารย์แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องเผชิญทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะเผชิญกับการทดลองนะครับยากอบบทที่1พูดถึงการทดลองแต่เรารู้ว่าผลที่ตามมาเมื่อเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเมื่อเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระองค์จะทรงอวยพรเรานะครับผมและพระองค์จะไม่ละทิ้งเราไม่มีวันที่พระองค์จะทรงละทิ้งเราเลยเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้คำถามที่อาจารย์อยากจะฝากให้สำหรับพี่น้องนะครับผมในวันนี้เรากำลังดำรงชีวิตของเราอย่างสงบสุขไหมกับคนที่รอบข้างถ้าอาจารย์ไปถามหรือคนอื่นไปถามเพื่อนของคุณหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องของคุณอยู่อย่างสงบสุขไหมเขาจะตอบยังไงคนนี้เป็นคนที่อยู่อย่างสงบเขารักกันอยู่อย่างสงบสุขไหมเขาจะพูดยังไงคนนี้ชอบทะเลาะคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยหรือคนนี้จะเรียกว่าสงบไหมไม่เชิงอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เราควรที่จะพยายามนะครับผมพยายามปฏิบัติและใช้ชีวิตยังอยู่ยังสงบสุขกับผู้อื่นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่สิ่งที่ควรทำนะครับผมอย่างที่สองครับคุณกำลังดำเนินชีวิตอย่างใจบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าไหมถ้าพระองค์มองใจของคุณณเวลาตอนนี้วันอาทิตย์นี้เลยที่อาจารย์กำลังสอนอยู่ถ้าพระองค์มองที่ใจของเราพระองค์จะเห็นว่าเรามีใจที่บริสุทธิ์ไหมหรือเรายังมีความบาปในใจที่เราควรสารภาพกับพระองค์หรือเรากำลังเก็บกดอยู่หรือเรามีปัญหาหรือเรายังไม่ได้ไปคืนดีหรืออาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับใช้พระองค์อย่างที่ต้องการที่พระองค์ต้องการจากเราหรือเรายังไม่ได้ถวายสิ่งที่เราควรถวายกับพระเจ้าอาจารย์ไม่รู้นะครับผมแต่สิ่งที่อาจารย์รู้คือถ้าเราทำสองอย่างนี้เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้นะครับผมเราควรตรวจสอบชีวิตของเราพระองค์คิดยังไงกับตัวฉันกับการปฏิบัติของตัวฉันพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าพอพระทัยไหมพระเจ้าพอใจไหมในการปฏิบัติและเราจะรู้ได้ไงนะครับคุณอาจจะสงสัยแล้วอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นที่พอพระทัยหรือเรากำลังทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราหรือเปล่าดีใจที่คุณถามคำถามนี้นะครับผมเรารู้ได้จากพระคัมภีร์มีแค่นี้ครับเรารู้ได้จากพระคัมภีร์ครับเรารู้ได้จากการศึกษาและการใช้เวลาในการตรวจสอบอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าไม่มีอย่างอื่นแล้วครับผมอาจารย์ไม่ได้สอนความคิดเห็นของตัวเองแต่อาจารย์สอนพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปที่คริสตจักรและไปร่วมประชุมเรากำลังศึกษาพระคัมภีร์ใช่ไหมครับผมเรากำลังนมัสการพระองค์ด้วยการศึกษาด้วยการร้องเพลงด้วยการอธิษฐานและเรากำลังศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้านี่คือรากฐานของเรานะครับผมในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อคือพระคัมภีร์ครับถ้าเราสงสัยว่าเราควรทำอะไรอะไรจะทำให้พระเจ้าพอใจมองไปที่พระคัมภีร์ครับถ้าเราสงสัยไม่แน่ใจว่าเราควรทำสิ่งนี้ไหมมองไปที่พระคัมภีร์ครับ
พระคัมภีร์จะให้คำตอบกับเราบางทีเราจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหรือจะต้องประยุกต์ใช้คำสอนหรือบทเรียนที่พระเยซูคริสต์สอนกับสาวกหรือจากพระคัมภีร์เดิมด้วยแต่เราสามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ประจำวันครับปีนี้อาทิตย์นี้วันนี้เราสามารถใช้ได้อย่ายอมแพ้ครับผมอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรามลทินนะครับผมอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเหมือนน้ำที่เรามาฉีดน้ำหอมเข้าไปปึ๊บอย่าให้ชีวิตของเราเหมือนสิ่งนี้ครับผมอย่าให้เรามีสารอะไรอยู่ในใจของเราที่ไม่ควรอยู่นะครับให้ใจของเราบริสุทธิ์หอมมากให้ใจของเราบริสุทธิ์สิ่งนี้สามารถทำได้ถ้าเราตามพระองค์ถ้าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเราใช้ชีวิตของเราในการติดตามพระองค์และในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราสัปดาห์นี้เสร็จแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและกำลังเติบโตในความเชื่ออยู่ทุกอาทิตย์เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอาทิตย์หน้าเริ่มแล้วนะครับผมสัปดาห์ยังไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของฮิบรูแต่เราจะศึกษาบทสุดท้ายของฮิบรูบทที่13แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ